โอเควันนี้ก็ดีใจมากๆนะตัวผมดีใจที่ได้มาร่วมงานไม่เพราะผมได้กินจริงๆพี่และคือต้องบอกก่อนว่าเราได้กินมาแบบก่อนหลายคนอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบน้ำถ้าพูดแบบเข้าใจความเข้าใจแบบผมเลยนะไม่ใช่สับยี่แกงผมเป็นคนชอบน้ำเปล่าที่มีกลิ่นหอมอยู่แล้วเป็นน้ำเปล่าที่แล้วมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบน้อยๆหรือมากเกินไปเป็นกลิ่นหอมที่แบบมันกำลังอร่อยมากๆเลยคืออยากให้ทุกคนได้แบบลองชิมกันดูมากๆเลยฮะใช่อร่อยตัวผมเนี่ยชอบทั้งไทยได้ลองกินกันยังได้ลองกินยังต้องลองดูพี่ยิ่งกินพีชเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะมันอร่อยจริงมันเหมือนความรู้สึกมันไกลเหมือนกินน้ำผลไม้แต่ว่าเรามั่นใจได้เลยว่ามันคือน้ำแบบเครื่องดื่มน้ำเปล่าที่แบบว่าไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้อะไรแล้วเราสามารถกินได้ทั้งวันแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้ด้วยครับผมวันนี้เรามีการร้องเพลงด้วยเนาะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคะเลือกเพลงมาผิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราก็พอทราบแล้วครั้งหน้าสมมุติเวลาเราไปงานที่เป็นแบบแนวแบบใช้ backing track นะหรือว่าแบบเป็นแนวผู้ใหญ่อยู่เยอะเราก็คงต้องไม่เอาเพลงวากมาเพราะว่าพอเราร้องเพลงวากเราไม่กล้าเปล่งเสียงออกไปนะครับเกรงใจคนทั้งหน้าเค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้สนุกที่สุดแล้วก็วันนี้อากาศอาจจะร้อนหน่อยแล้วเหงื่อแตกเปียกทั้งตัวเลยเรารู้แม้ตอนแรกว่าสถานการณ์มันจะใกล้ไม่ผมเกรงใจผู้บริหารมากว่าเราจะวักใส่ปุ๊บเราก็เอ้ยเก็บไว้ก่อนค่อยไปวักที่บ้านวันนี้ได้ซ้อมมาไหมครับไม่ค่อยได้ซ้อมครับก็อย่างอีกเพลงนึงก็คือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมแต่คือเราของผมไม่ค่อยมีใครคาดหวังในตัวผมอยู่แล้วในเรื่องอะไรพวกนี้นะในงานอื่นอะไรเราก็อาจจะจริงจังแต่ว่าในเรื่องแบบความสนุกเพราะเราเป็นแบบเราอยากขอมาร้องเล่นกันด้วยแล้วก็ดีใจมากได้น้องมุกมาช่วยร้องเพลงให้มันจบไปได้นะครับผมเพลงคู่ล่ะค่ะแหมไม่ถึงเลือกเพลงคู่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมหลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเสียงเขาได้ด้วยร้องได้แล้วก็จำง่ายด้วยก็เลยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาได้ร้องทะเลสีดำอะทะเลสีดำครั้งแรกปะคะที่ร้องคู่กันครั้งแรกที่อันนี้เป็นงานแรกที่ออกเพลงร้องเพลงคู่กันเลยครับผมเขาก็ตั้งใจซ้อมมากนะครับใช้เวลาซ้อมอยู่อาจจะไม่กี่วันเพราะว่าเขาเก่งเรื่องแบบจำแล้วก็ออกเสียงอะไรอยู่แล้วก็เลยเป็นการเข้าใจแล้วก็เป็นการเรียบเรียงที่ง่ายอะไรเงี้ยครับผมถึงแบบว่าจําภาษาไทยไวค่ะไว้아니에요저는그렇게생각안하는데그렇게생각을해주시니까더감사하고저아직많이많이몰라요진짜단어조금씩열심히노력하고있으니까더지켜봐주세요ตัวส่วนตัวการมินเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งว่าทำได้เร็วนะคะแต่ว่าก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบคิดว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปทีละคำสองคำก็ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเรียนรู้ไปค่ะครับตอนซ้อมมีพี่แอร์เขาทุกคนแบบว่าซ้อมช่วยซ้อมสอนให้เขาช่วยซ้อมไหมชลิลาย้อนสมัยว่าจะเป็นที่ทุกคนผ่านจุด yes ไม่หรอกผมจะใช้วิธีว่าเวลาแบบเราร้องเพลงอะไรแล้วเขารู้สึกแบบว่าเอ้ยถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะไปร้องในไลฟ์แล้วพอแบบเราจะดูแฟนคลับของเขาว่าแบบว่าอยากให้เขาร้องเพลงอะไรอยากให้เขาแบบว่าใช้เสียงประมาณไหนเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออพอเขาตั้งใจร้องแล้วเราก็อยากให้มันแบบดีอ่ะเหมือนถ้าบางคนฟังอาจจะนึกว่าเป็นคนไทยร้องด้วยเลยนะเพราะว่าเขาร้องแบบได้ก็เหมือนคนร้องเพลงทั่วไปเลยอะไรเงี้ยนี่ขนาดแบบว่าฝึกน้อยนะถ้าฝึกจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ฝึกเองด้วยนะครับเขาฝึกเองเขาจะมีสมุดโน้ตของเขาที่แบบว่าคอยจดเนื้อเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องยกความมาเนี่ยแหละว่าเขาแบบเขาเป็นคนตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้อยู่แล้วก็ดูคนไทยให้ใจเขาขนาดนี้ถ้าไม่ตั้งใจโอ้ไม่ดีใช่ครับผมมาอยู่ไทยกี่วันแล้วคะมีสับมีสอนภาษาอะไรกันไหมอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วเป็นชื่อฝรั่งเศสโอ้เช่นtwo weeks ประมาณ2สัปดาห์นะคะจะ20วันแล้วแหละ3แล้วเพราะว่าจะ20วันแล้วมาตั้งแต่วันที่10ครับผมใช่จะ20วันอ๋อ I don't know ก็ทำงานทุกวันจำไม่ได้น่ารักครับเขาชอบร้องเพลงค่ะพี่แน็คแบบอยากจะให้เขาแบบร้องทำเพลงมีจริงๆอ่ะก่อนเข้ามาเนี่ยผมคุยกับเขาก่อนเลยว่าผมอ่ะจะทําเพลงให้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มีหลายคนที่ชวนเขาทําอ่ะนะแต่ว่าของผมก็จะเป็นการทําเพลงที่แบบทําให้จริง 100% นะครับผมไม่มีสัญญาไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีแบบรายได้ใดๆทั้งสิ้นผมเวลาทําเสร็จก็จะโยนเข้าช่องเขาเลยโดยที่แบบเราไม่ได้หวังอะไรใดๆเลยแค่ว่าได้ร้องเพลงคู่กันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วทําทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ในรอบนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาแม้แต่เวลาแบบซ้อมหรือไปไหนกันมากมายก็คงต้องให้เวลาที่แบบงานเขาแบบ
ได้พักผ่อนเงี้ยเราก็จะมาเร่งทำอะไรตอบแทนคนดูกันครับจะได้ฟังเมื่อไหร่โอ้โหอยากทำจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่ปล่อยแล้วตามหลักนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เอาแค่งานให้เขาไม่เหนื่อยเกินไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าที่นู่นบางทีงานอื่นๆที่เขาทำมันอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือว่ามันก็เป็นงานที่เขาน่าจะชอบด้วยเพราะเราจะถามตลอดเราจะแบบพยายามไม่บังคับใดๆในสิ่งไหนก็จะถามตลอดว่า today happy ไหม yes ก็จะถามตลอดว่าวันนี้ดีไหมวันไหนไม่ดีอะไรไม่ดีตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมก็พยายามจะทำผลงานให้เขาให้ออกมาให้ดีที่สุดครับก่อนหน้านี้พี่แนทบอกว่าอยากพาเขาแบบออกไปทานข้าวได้มีโอกาสทานได้ยังบ้างมีตามจริงก็มีครับผมเราก็มีโอกาสได้ออกไปกินกุ้ยช่าย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 อร่อยกุ้ยช่ายอร่อยกุ้ยช่าย I was eatNo, before eat ด้วยกันนะกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายจำไม่ได้ลืมกินเยอะเอาจริงต้องบอกว่ากินเยอะมากแล้วผมก็เป็นคนที่เก็บของเหลือกินต่อด้วยนะครับผมต้องบอกว่ากินวันนึงเยอะมากเยอะจริงๆถามเต้เลยตอนที่ผมกินวันนึงคือแบบข้าวอย่างเดียวเกิน10จานแล้วก็คือเราก็ไม่ใช่ตัวผมเดียวตัวทีมงานอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากนําเสนออาหารใหม่ๆอาหารใหม่ๆคือวันนึงคือเป็น100เมนูอ่ะแต่ละอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลับวนมากินอะไรที่ง่ายๆเหมือนเดิมเป็นคนที่กินง่ายโชคดีตรงที่ว่าอาหารไทยถูกปากมากเขาบอกว่าเรื่องที่ทําให้เขาอยู่ประเทศไทยได้นานและอยากอยู่ก็คือเรื่องอาหารเนี่ยมันสําคัญมากๆอีกเรื่องนึงเลยด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจดีตอนนี้ตัวผมยังไม่ทราบวันชัวร์อะไรมากมายนะแค่ว่าก็ให้เขาได้กลับไปทํางานที่นู่นด้วยได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ไปแบบเคลียร์งานเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นู่นมานะเวลามาที่นี่มันก็ต้องมีเวลากลับไปทํางานไปพักผ่อนไปเจอครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่อยากไปอยากไปอยากไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ตามไปด้วยครับผมก็คือไปรอบนี้ก็กลับไปทํางานที่เกาหลีเจอครอบครัวแล้วก็จะกลับมาไทยใช่ก็เดี๋ยวดูว่าแบบว่างานเขาที่นู่นนานเท่าไหร่ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือให้เขาได้ไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาได้ไปแบบว่าได้ไปทํางานของที่นู่นเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันดีทั้ง2ฝั่งอ่ะไม่อยากให้แบบตัดโอกาสฝั่งใดฝั่งนึงเนาะพี่เนาะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขามากๆเลยใช่ตัวพี่แน็กจะไปกับเขาด้วยมั้ยยังไม่ได้ไปรอบแรกเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาทํางานหนักมากๆในช่วงแรกที่ต้องกลับไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็อาจจะตามไปหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปตามที่ว่าต่างคนต่างว่างก็ไปกันได้ครับผมยังกลัวแบบว่าคุณแม่ของแน็กเขาเป็นคนตามเป็นบ้านแม่ผมน่ารักแม่ผมเพื่อนผมทําอะไรมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขด้วยครอบครัวก็มีความสุขด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากมายเลยอย่างแม่จี๊ดก็แม่จี๊ดอ่ะจี๊ดสบู่เถื่อนเรียกด้วยเหรอไม่มีแม่ผมแม่แปลว่ามีคนบังคับให้เรียกแน่นอน 100% ไม่ใช่แน่นอนแม่ผมไม่ได้เป็นแนวแบบเรียกแบบลูกสะพ้งลูกสะใภ้น่าเป็นใครไปโยนคําถามหรือแบบว่าเป็นลูกสะใภ้มั้ยอะไรมากกว่าแม่ผมเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยตามความจริงเขาจะเป็นคนที่พูดปกติก่อนแล้วถ้าใครไปเสริมก็อาจจะตอบคำถามอะไรนั้นไปในมุมการพิธีเขาแบบว่าเขารู้สึกไงบ้างว่าบ้านพี่แนนก็คือต้อนรับดีมากๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกพี่แล้วก็ต้อนรับกันแบบคนปกติทั่วไปเขาก็คือคนปกตินะครับใครจะไปโอเอหรือมองอะไรให้เขาเป็นเด็กอะไรผมก็ไม่ได้สนใจผมก็มองว่าเขาก็คือคนปกติคนหนึ่งที่เราก็ควรให้เขาเป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนที่ผมเป็นคนปกติคนหนึ่งถึงจะไม่ปกติกันบ้างในบางช่วงนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่มีความสุขสำคัญที่สุดสำหรับผมคือไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่มันเกินไปผมอยากให้มันเป็นอะไรที่น่ารักสบาย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 อยู่นานๆดีที่สุดครับเนี่ยตอนนี้กระแสค่อนข้างดูเลยเนาะเราเป็นยังไงบ้างครับแฟนคลับดีใจมากก่อนอื่นขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับแกขอบคุณทามิเนฟซีชาริเอฟซี everyday ขอบคุณค่ะขอบคุณฉลับคุณมีคอนเสิร์ต thank youขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆวันจริงๆที่แบบมาคอยสนับสนุนเราหรือว่าแม้แต่บางคนที่แบบเดินทางมาไกลมากซึ่งมันไม่ใช่มันเหนื่อยนะผมยังเกรงใจบางคนเลยนะที่แบบว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆคือถ้ามันได้เจอแป๊บนึงอะไรเงี้ยบางทีให้เป็นกําลังใจให้กันที่บ้านเนี่ยพวกเรา2คนก็พอใจมากๆแล้วส่วนใครถ้าว่างจริงหรืออะไรก็ค่อยมาเจอกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสเราเพราะว่าเรา2คนแล้วก็มีโอกาสอีกมากมายที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าขอรับโอกาสหลายๆอย่างไว้ให้ตัวเขาด้วยให้เขาได้ทำที่สุดเพราะว่าเขาบอกอยากทำงานแล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมแล้วก็ฝากทุกคนเข้าใจในหลายๆเรื่องด้วยครับพี่ได้อีกประเด็นหนึ่งที่การมีชอบว่าความไร้ตนคือทำไมนะชอบการแข่งเราแ
บเงบเงบเงบอยู่หน้ากล้องไม่เงบโชว์บ้างอะถามเข้าไปได้เข้าไปตามเป็นคนหนึ่งเลยอ่ะเออทำไมเวลาออกสื่อปุ๊บไม่ทราบทั้งคู่เป็นวิธีแสดงความรักอย่างนึงนะคะ제방식이그런식인것같아요제제가살면서느껴본결과제방식이뭔가좋아하는사람한테그런식으로표현을하는것같아요ก็คือจากไลฟ์สไตล์แบบว่าเป็นสไตล์ของเขาเองประจำตัวที่แบบรู้สึกว่าจะแสดงความรักออกมาแบบนี้กับคนที่ชอบดีใจดีใจมากชอบเหยียบเท้าด้วยเหยียบเท้าตอนแรกก็นึกว่าไม่รู้ตัวหลังๆนึกว่าน่าจะรู้ตัวทั้งคู่แล้วแหละเหยียบเท้าก็ดีนะเป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีจริงๆนะพี่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็ละลายพฤติกรรมเราด้วยที่ผมไม่เคยเป็นแนวนี้มาก่อนก็ได้มีโอกาสถึงว่ามันจะอยู่หน้ากล้องคนดูเยอะแยะมากมายจนตอนนี้มันชินไปแล้วพี่มันรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งสติได้ก็ขึ้นได้อ๋อนี่มันมีคนดูเราอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็มันเป็นภาพแบบความทรงจำที่ดีสำหรับผมนะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักน่ารักบอกเขาหลังกล้องเล่นบ่อยๆแบบนี้บ้างรู้สึกดีที่เขาให้ไม่ได้เลยรู้สึกดีที่เขาบอกว่าเขาชอบเหยียบเท้าเหยียบเท้ามันรู้สึกแบบเฮ้ยสบายดีตัวติดกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักหลายปากปากงานเดี๋ยวพี่แดกเดี๋ยวเหมือนมีเขาวิเคราะห์ว่าเหมือนเราจับมือด้วยกันแบบว่าอะไรนะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยแบบว่าไลฟ์สดอะมันเริ่มหวานขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยสังเกตว่าสถานะสองคนอะมันขยับแล้วหรือยังขยับไหมผมก็ยังไม่รู้สำหรับผมอะสำหรับผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงก็ยังพูดเหมือนเดิมผมก็มีคนเดียวนะก็น่ารักน่ารักคุยคนเดียวให้เกียรติคนเดียวจะทำให้ดีที่สุดในทุกอย่างนะครับผมส่วนเขาก็มันก็น่ารักนะผมว่าการทำงานของเราก็คือแต่ละวันมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ดีอะพี่ใช่ผมไม่รู้จะเขินทำไมใช่ไหมนึกออกไหมใช่ไหมผม31แล้วพี่แล้วเขาก็โตกว่าผมนิดนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะเออไม่ได้แบบตัวผมไม่ได้ปิดบังอะไรมีอะไรน่ารักน่ารักก็เป็นอะไรที่ดีแค่ว่าก็ไม่ให้อะไรมันเกินเลยมากเกินไปนะตอนที่คนเห็นนะหยอกหยอกกันก็มีบ้างตัวผมเนี่ยอาจจะมุงมิ้งจงง้องแง้งด้วยบางทีแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบนั่นแหละเรานานๆได้มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงขอบคุณมากๆเลยและอย่างตัวกามินอยากถามกามินว่าพี่แดงพี่ออนไหมชลิลาเอ็กโก้รู้จักเอ็กโก้เอ็กโก้는안부리는것같아요애교가막많진않은것같아요근데츤데레는그러니까자상하고어잘챙겨주기는해요스윗하다고해야되나근데애교는그러니까많진않은것같아요이맥ไม่ได้เป็นคนขี้อ้อนไม่ค่อยขี้อ้อนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่แบบออกแนวซึ้งจนเดเลยปากไม่ตรงกับใจนิดนึงไลฟ์에서는어막장난기도많고장난꾸러장난꾸러기긴한데실제성격은약간 남자다운게있어요ตอนไลฟ์อาจจะแบบขี้เล่นนิดนึงขี้แกล้งหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาเห็นจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบเป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับได้ๆอร่อยอันนี้ผมว่าอร่อยจริง